สวัสดีพร้อมๆกันสิฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเขาเปิดกรุ๊ปเนี่ยเวลาเขาเปิดกรุ๊ปเราต้องสวัสดีพร้อมกันเมื่อกี้ผมมากั้นหายใจอยู่ฮะผมสะอึกนั่นแหละสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับทอนซึ่งมีออกอากาศเป็นประจำทางช่อง ASTV TV เพื่อประชาชนซึ่งก็กำลังจนเพราะเพื่อประชาชนถ้าเกิดเราเพื่อนในทุนนี่อาจจะร่ำรวยกว่านี้นะเราสรยุทธก็สรยุทธเถอะนี่กำลังไป CTS ก็รับได้แล้วใช่แล้วไปเจออาจารย์ทอนที่ CTS ก็ได้ CTS มาดึงสัญญาณไปเหรอฮะใช่จ่ายค่าลิขสิทธิ์หรือเปล่าเราให้เขาด้วยยังไงก็ตามนะครับเที่ยวกับทอนหนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในบรรยากาศของการพาลูกเที่ยวซึ่งเป็นหนังสือเล่มใหม่ของผมนะครับที่จัดทำขึ้นมาผมเชื่อว่าเล่มนี้เนี่ยต้องมียอดพิมพ์ไม่ต่ำกว่า10ครั้งสัก2ก็สัก2ผมยังไม่ดูบอกจำนวนปีเลยฮะที่ผ่านมายังไม่มีหนังสือเล่มไหนทำลายสถิติ2ครั้งเลยอันนี้อาจจะเป็นครั้งที่3เฮ้ยเล่มไหนปลาก็หลายครั้งแล้วปลาอะไรปลาทะเลไทยไม่รู้ที่เป็นกล่องเหรออ๋อนั่นหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วแล้วก็เด็กชายลำไส้สั้นว่างๆจะเอามาขายใหม่ก็หลายครั้งกลุ่มผู้อ่านของผมเป็นกลุ่มผู้อ่านเฉพาะฮะถ้าเกิดสามารถทนหน้าภรรยา ของผมที่จะขึ้นปกได้ทุกเล่มเนี่ยเราก็สามารถที่จะอ่านกันได้แต่เดี๋ยวนี้มีคนกลุ่มใหม่ๆมาอ่านเยอะปัญหาของเราเนี่ยไม่อยู่ที่กลุ่มคุณผู้อ่านเกี่ยวกับว่าปัญหาของเราอยู่ที่ว่าคุณผู้อ่านจนเพราะหนังสือมันแพงฮะคนเขียนมันยังไม่ตังค์นะฮะเพราะฉะนั้นหนังสือตอนนี้ผมทราบดีว่าคุณผู้อ่านหลายแต่หลายท่านเนี่ยก็พยายามจะช่วยสนับสนุนก็คือซื้อทีละเล่มงานหนึ่งก็ซื้อเล่มหนึ่งอะไรพวกนั้นผมแนะนำอย่างนี้ฮะไปสร้างกลุ่มเครือข่ายแล้วก็ซื้อคนหนึ่งซื้อเล่มหนึ่งคนหนึ่งซื้อเล่มหนึ่งแล้วก็ผัดกันอ่านใช่ฮะซึ่งวิธีการนี้ดีมากเพราะว่ามีคุณผู้อ่านหลายท่านเนี่ยกลับมาซื้อใหม่จำนวนมากหายเอาไปแล้วหายมันหายครับหนังสือพวกนี้นะครับก็ลองดูกันแล้วกันครับแต่สำหรับเรื่องของพาลูกเที่ยวเนี่ยก็กลับมาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องการที่จะผมต้องการที่อยากจะให้คุณผู้อ่านหลายต่อหลายคนที่รู้สึกว่าทำไมลูกเราดูทีวีเยอะเหลือเกินเล่นแต่เกมหรืออะไรต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสพาลูกออกไปสู่โลกก็คือนอกห้องคอนโดนอกห้องเรียนนอกห้องเรียนพิเศษหลายต่อหลายอย่างเนี่ยมันโลกเท่านั้นที่จะสอนลูกเราได้เราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่จะพาลูกเปิดโอกาสให้ลูกไปเจอกับโลกเสร็จแล้วเราก็แนะนำให้ข้อมูลให้ความรู้ชี้แนะเล็กๆน้อยๆเพื่อที่ลูกเราเนี่ยจะได้เข้าใจและเรียนรู้จากเรื่องจริงที่สุดก็คือโลกของเราทั้งใบไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องธรรมชาติเรื่องพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่ประเทศไทยไม่เคยมีตังสร้างหรือสร้างมาแล้วมาทำให้มันเจ๊งเล่นนะฮะเรื่องราวต่างๆที่เราเก็บไว้รวมทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวใกล้ๆเช่นไปหัวหินไประยองหรือจะไปเดินป่าเด็กริมเลเด็กริมดอยเด็กยอดดอยต่างๆเนี่ยก็จะมีเล่มนี้เขียนแบบเคล็ดลับเพราะว่าต้องการให้คุณพ่อเนี่ยอ่านตอนห้องเข้าห้องน้ำจริงๆเขียนไว้เลยว่าอ่านคุณพ่อต้องการเขียนให้มันจบเป็นตอนๆในฐานะที่คนมีลูกเหมือนกันเนี่ยถามว่าบอกไหมบอกว่าสมมติว่าถ้าไปโตเกียวเนี่ยเราสอนอะไรลูกผมบอกฮะบอกเคล็ดลับด้วยบอกสอนอะไรลูกด้วยรวมทั้งถ้าเกิดยังไม่มีโอกาสไปก็เปิด DVD ให้ดูได้ว่าพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างไรไม่จำเป็นต้องเป็นเมืองนอกนะฮะเริ่มจากเมืองไทยก็ได้มันต้องค่อยๆไปทีละระดับก่อนที่ผมจะไปเมืองนอกเนี่ยผมเที่ยวไทยไม่รู้กี่รอบจนเขียนหนังสือจนไม่มีอะไรจะเขียนคุณผู้อ่านหลายท่านมาถามว่าทำไมอาจารย์ไม่เขียนเที่ยวไทยคำตอบก็คือว่าไม่รู้จะเขียนอะไรแล้วเพราะว่าไปกับพี่เล็กมาจนขนาดพี่เล็กยังออกได้ตั้งเยอะอยู่นะฮะพี่เล็กออกหนังสือหมดแล้วขายหมดขายหมดแล้วไม่ได้ออกกับที่นี่ฮะออกบ้านพาทิตี้ครับก่อนหน้านี้ก็มีออกกับคนอื่นขายหมดอีกเหมือนกันขายหมดเหมือนกันแล้วไม่พิมพ์เพิ่มไอ้ออกกับคนอื่นนะขายหมดแล้วออกกับบ้านพาทิตี้นะก็เกือบหมดเกือบหมดแล้วไม่พิมพ์เพิ่มแบบผมคือหลายคนดูรายการนี้ก็อยากอ่านหนังสือผมก็พี่เล็กเขาบอกว่าพี่เล็กเนี่ยรวมน้อยแสดงว่าต้องมีข้อเขียนอะไรที่มันดูผมว่าจะรวบรวมเขียนใหม่ปัญหาของพี่เล็กคือข้อมูลมันเอาไปหมดแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนนี้ต้องไปเที่ยวใหม่ตอนนี้ขาดทุนอาจารย์ไม่ไปด้วยแต่ก่อนล่าสุดพี่เล็กเพิ่งไปมานี่ไปก็ไปซ้ำแล้วซ้ำอะไรเอายังไปพม่าไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ไปพม่าพี่เล็กก็เขียนได้ในมุมมองการเที่ยวแบบพี่เล็กไงไม่มีใครซื้อหรอก
ตรงที่สุดแล้วจบตัดจบตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นนะฮะแน่นอนว่าเดี๋ยวเราลองไปดูพาลูกเที่ยวกันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามัวแต่พูดกันเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมซึ่งถึงวันนี้เนี่ยก็เชื่อว่าคงจะจบลงด้วยดีก็คือจบเหไปทั้งคณะนั่นน่ะเบื่อเต็มทนแล้วยังไงก็ตามนะฮะก็กลับมาก็คือว่าสัปดาห์นี้ตั้งใจจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพาลูกเที่ยวให้มากขึ้นสำหรับคุณผู้ชมหลายท่านที่ยังตะขิดตะขวงใจในการพาลูกคือหลายคนเนี่ยชอบกลัวผมเขียนไว้ชัดเจนในนี้ว่าลูกที่ลูกติดเนี่ยไม่ใช่ติดโรคมาจากโรคภายนอกส่วนใหญ่จะไปติดที่เนอร์เซอรี่โรคใช่ไหมโรคที่ลูกเป็นโรคภัยไข้เจ็บครับโรคภัยไข้เจ็บบอกกลัวนู่นกลัวนี่จริงๆถ้าเกิดเราไม่พาเขาไปตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเด็กแต่ละวัยเนี่ยมันเรียนไม่เหมือนกันตอนนี้จะให้ผมไปนั่งดูไส้เดือนกิ้งกือเหมือนกับที่ผมดูเมื่อ7-8ขวบเนี่ยมันทำไม่ได้4 เดือนสอนอะไร4เดือนนี่เป้าหมายของการพาลูกเที่ยวตอนอายุ4เดือนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับลูกเพราะว่าลูกอายุ4เดือนเนี่ยก็คือเอาไปเจออากาศบริสุทธิ์หรืออะไรแต่เป้าหมายหลักคือพ่อแม่คือคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่ที่ต้องจมอยู่กับลูกนานๆบางครั้ง 2-3 เดือนเนี่ยมันเครียดนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะพาไปเนี่ยเป็นการไปพักผ่อนเราเน้นเรื่องพักผ่อนไม่เน้นเรื่องเรียนรู้เด็กไม่สามารถจะเด็ก4เดือนไม่รู้อะไรหรอกเพียงแต่ว่าเขาจะได้ไปอากาศบริสุทธิ์อากาศดีๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ได้พักผ่อนได้รู้สึกไปผ่อนคลายแล็กเขาเรียกรีเฟชเซตซีโร่โอ้โหนี่คือความหมายที่แท้จริงของเซตซีโร่เขาใช้กันผิดเนี่ยผมบอกให้ก็ได้ว่าจริงๆมาจากทางตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอารูปมาให้ดูดีกว่าที่อยากคนนี้นี่อยากให้ดูรูปเยอะๆเพราะอย่างน้อยสุดเนี่ยคุณผู้ชมนั่งชมกับบุตรหลานเนี่ยก็จะได้เกิดแรงบันดาลใจจริงๆหนังสือเรามีทั้งไทยทั้งนอกนะฮะแต่ผมพยายามจะอ๋ออีกอันนึงที่จะต้องบอกเอาไว้ก่อนนะฮะว่าจริงๆรายการนี้ไม่ได้มีการจัดทัวร์นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาโทรศัพท์ไปถามว่าเมื่อไหร่อาจารย์ทอจะจัดทัวร์จัดไปที่ไม่มีทั้งสิ้นนะแล้วก็ในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลก็ตามก็จะไม่มีอีกเหมือนกันเพราะถ้ามีเนี่ยคงมีไปนานแล้วจริงๆมันเป็นทางหาตังค์ได้ครับคุณผู้อ่านบางคนนี่ถึงกับข้ามมาบอกแนะนำทางธุรกิจของผมเลยคือเราจะทำเป็นจิตสาธารณะฮะคำนี้มันน่าเกลียดมากผมไม่เคยชอบเลยจิตสาธารณะคือไม่ได้หวังผลกำไรใดๆทั้งสิ้นถูกไหมกินนะพี่ก็นี่ไงก็ขายหนังสือแค่นี้ก็พอกินแล้วไม่ใช่ฮะคือจริงๆนี่ไม่อยากได้ตังค์นะอยากได้ตังค์เพียงแต่ว่าผมต้องพูดตามตรงว่าผมคงไม่มีความสามารถในการจัดทัวร์หรือมันไม่ใช่ความฝันของผมฮะว่าง่ายๆคือการที่จะผมก็อยากพาคุณผู้ชมไปกับผมนะฮะเพียงแต่ว่ามันผมทำให้ไหมคนอื่นทำให้มันเสียสแตนดาร์ดไม่ผมทำให้ทั้งหมดให้อาจารย์ไปไม่ก็เดี๋ยวมันเสียสแตนดาร์ดเนี่ยสแตนดาร์ดของอาจารย์คืออะไรฮะการไปเซเว่นช่วงที่เขาขนของหมดอายุออกมาเนี่ยนะผมก็ยังพาไปได้ผมยังรู้ทางเฮ้ยมันมีวิธีการเยอะแยะสแตนดาร์ดเที่ยวกับทอนมันสูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นคือถามว่าทำไมไม่จัดทัวร์เขาบอกตังก็อยากได้แต่ไม่ใช่ความฝันผมเวลาของผมในชีวิตเหลืออีกไม่กี่สิบปีเนี่ยก็เป้าหมายหลักของผมก็คือทำในสิ่งผมฝันคือผมว่าซื้อคอนโดว่าซื้อคอนโดนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมฝันอีกเหมือนกันเป้าหมายหลักก็คือเขียนหนังสือแล้วก็ออกรายการคุยกับคุณผู้ชมอย่างนี้นั่นเที่ยวเขียนหนังสือออกรายการจบไม่มีอะไรมากกว่านั้นเที่ยวเขียนหนังสือออกรายการเราสอนหนังสือด้วยแค่นี้ก็จะตายอยู่แล้วคือบางอย่างเราต้องแลกอ่ะผมพาคุณผู้ชมไปได้สัก10 คน 12 คนไปเที่ยวเนี่ยโอเคผมก็ให้ความรู้พูดคุยกับคุณผู้ชม10-12 คนแต่ผมเป็นอาจารย์นะฮะแล้วเป็นอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์พิเศษนะฮะเป็นอาจารย์ประจำนะฮะเป็นมา20 ปีแล้วเป็นข้าราชการแล้วก็เป็นหัวหน้าภาคด้วยแต่ละเทอมโดยเฉพาะเทอมนี้เนี่ยผมต้องสอนเด็กเกือบ1,000 คนนะฮะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยผมต้องเรียนให้ทราบตามตรงว่าบางครั้งการที่ผมได้มีโอกาสไปสอนเด็ก400-500 คนเนี่ยกับพาคน10 กว่าคนเนี่ยไปทับเวลากันเนี่ยหรือให้ผมลาออกจากราชการไปทำทัวร์ผมก็เชื่อว่าผมทำได้เพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการสอนเด็ก300-400 คน 500 คนให้เข้าใจว่าคำว่าเซตซีโร่มันทุเรศอะไรเงี้ยสำหรับผมเนี่ยมันมีความหมายซื้อฝันอย่างนี้ไม่ซื้อก็ดูดีขึ้นมาสูงส่งขึ้นมาทันทีทันใดมันไปสูงส่งอยู่แล้วพี่หนูว่าเรื่องตั้งเรื่องในหลายคนสงสัยว่าตัวลมมันเป็นคนยังไงกันแน่วะคำตอบก็คือว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้เรามันเป็นอย่างนี้แหละคือถ้าเกิดอยากทำก็จะทำได้อือไปดูภาพกันครับภาพที่เราจะให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้มาจากหนังสือที่อาจารย์ทอนเขียนเนี่ยฮะพาลูกเที่ยวเห็นไหมเนี่ยเลือกไก่วิธีเลือกไก่ว่าเลือกไก่ไหนยังไงยังบอกกับลูกชี้กันไม่ถูกเลยนั่นน่ะไม่รู้จะชี้อะไรไงมันเยอะไปหมดไม่ก็คือตอนที่ต้องการแสดงเห็นว่าพ่อแม่ลูกเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นสักคำก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบายๆนี่ชี้แล้วก็ยกมื
5ชิ้นไง5ชิ้นยากเกินแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในสถานที่ต่างๆที่เราแนะนำกันไปเนี่ยจะพาไปตามที่เที่ยวต่างๆที่เราได้คัดเลือกแล้วยกตัวอย่างเช่นวันอาทิตย์ไปกินซ่าพ่อแม่จะได้พินาศเพราะว่าแม่ช้อปปิ้งไม่หมดนะฮะลูกก็กินซ่ามีอะไรต้องไปดูพามันทุกคนก็คิดว่าไปกินซ่าแต่ไปช้อปปิ้งกันอย่างเดียวไม่ใช่กินซ่ามีประวัติความเป็นมาแต่ก่อนเป็นโรงกษาปนะเป็นโรงเขาเรียกโรงกษาปทำเหรียญหลังจากนั้นเนี่ยพอบริเวณอื่นเนี่ยโดนระเบิดตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีเพลิงไหม้มีแผ่นดินไหวหรืออื่นๆอีกมากในโตเกียวกินซ่าก็เจริญขึ้นมาไปกินซ่าต้องไปดูตึกที่มีนาฬิกาซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปแห่งแรกๆไม่ใช่อันนี้นะฮะอันนี้หยุดนิดนึงฮะอันนี้ถ่ายมาสำหรับคุณแม่ไปช้อปปิ้งใช่ร้านนี้ร้านเขาเรียกว่าร้านขายของเครื่องของมือสองเป็นที่รวมตัวของกระเป๋าเบอร์กินและแคลรี่มือสองมันถูกลงไปเยอะไหมก็ใช้ได้นะหยุดนิดนึงฮะเราจะได้คุยกันเรื่องเบอร์กินและแคลรี่ถึง 50% ป่ะแต่ก่อนบางของบางอันถึงนะคนไทยไปซื้อเอามาขายเยอะแยะนะเดี๋ยวนี้ก็ซื้ออยู่ไม่ใช่แต่ก่อนหรอกซื้อมือสองมาขายมันเขาบอกกันตรงๆเลยวันอันนี้อันยูสก็คือยังไม่เคยใช้เลยก็คือ อาจจะเป็นแบบได้สาวได้มาจากป๋าแล้วก็ไม่รู้จะมาทำอะไรก็มาเทิร์นเป็นเงินส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าสาวญี่ปุ่นเวลาไปกิ๊กกับป๋าแล้วขอเงินป๋าเนี่ยมันทุเรศคนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยขอกันอย่างนั้นเขาก็จะให้มาป๋าก็จะให้ของเสร็จแล้วสาวก็เอาเบอร์กิ๊กมาแล้วก็นั่งดูแล้วก็มองดูซูชิที่อยู่ข้างๆแล้วก็เข้าใจว่าซูชิมันกินได้แต่เบอร์กิ๊กมันกินไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยจะเอาเบอร์กิ๊กไปเทิร์นแล้วจะมีอันยูสมีเกรดยูสมี A, B, B มีหลายอย่างอะไล่กันมาเต็มไปหมดแล้วเกรดใช้ได้ชัดเจนราคาก็แล้วแต่เกรดไงเป๊ะราคาพวกนี้ค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานผมไม่รู้ว่าราคามันหมายถึงว่าราคา11อย่างเบอร์กินเนี่ย11ไปมันมีหลายรุ่นใช่ไหมโอ้หลายรุ่นมากเอารุ่นกลางๆราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้ต้องถามคุณพัชระรู้จักไหมข้ออะไรกันเลยเคาะไข่ใส่ขาวอะไรประมาณประมาณนั้นถามคุณชละพัชระเมียเขาใช้เยอะเออไม่รู้เหรอเขารวยเพชรเราเนี่ยนะเออรวยจะตายลองไปดูรายการเคาะๆอะไรนั่นน่ะแล้วไหนวันนี้กระเป๋าอาจารย์คืออะไรฮะกระเป๋าผมอยู่นู่นวันนี้ไว้ทุกเลยใช้พาด้ามังกรพาด้าอย่างนี้ใบเท่าไหร่ฮะเฮ้ยไอ้นี่ของผมส่วนใหญ่ไม่มีขายในร้านนะฮะนี่มันขายอะไรหลังร้านนะผมหาซื้อของผมได้แล้วกันครับเพียงแต่ว่าต้องไอ้พวกเบอร์กี้เคลรี่ผมไม่เคยมีนะฮะถ้าเกิดหนังจระเข้น่าจะล้านห้ากระเป๋าใบละเนี่ยนะใช่แล้วมือสองอ่ะมือสองปกติถ้าหนังจระเข้สามล้านนี่ก็เกือบล้านล้านหนึ่งเป็นอย่างต่ำหมอหมายถึงว่าถ้ามือหนึ่งรุ่นเดียวกันใบนี้ล้านห้าล้านห้าล้านหกประมาณนั้นผมไม่มั่นใจหรือผมไม่แต่ว่าถ้าเป็นมือ2ก็เหลือสักล้านนึงอย่างเงี้ยมือ2นี่ปกติประมาณ3ล้านเยน3ล้านกว่านิดๆจะขึ้นอยู่กับเงินค่ายนั้นประมาณเท่าไหร่3ล้านเยนโอ้30หารก็น่าจะอยู่ล้านแต่ล้าน9แสนกว่าถึงล้านก็แล้วแต่ประมาณ 30-40% ใช่อันนี้คือรายการพาลูกเที่ยวนะฮะอันนี้พาช่วงพาเมียเที่ยวมันเคล็ดลับเนี่ยในหนังสือนี่จะบอกไม่ก็ทางทำยังไงให้เราทิ้งลูกให้เราหนีไปช้อปปิ้งได้พาไปญี่ปุ่นพาลูกเที่ยวสอนอย่างเดียวบ้าเหรอมันควรจะต้องมีทิ้งได้เหรอโอ้โหอ่านเอาในรายละเอียดอยู่ในนี้ต่อ อยู่ตรงนี้มานานแล้วไอ้ตรงนี้ถ้าเกิดสัตว์ประหลาดมาต้องทำลายนะฮะเพราะในหนังหลายๆเรื่องจะตรงนี้ทุกเรื่องยานผีมาหรืออะไรลูกกระบาดตกตรงนี้ต้องพังไปกดเลยไอ้ตึกกลมๆเนี่ยเป็นตึกสไตล์ญี่ปุ่นนี่เฉพาะนะครับแล้วก็จะมีร้านอย่างลูกผมเนี่ยเวลาซื้อของเนี่ยล่าสุดหยุดนิดนึงครับก็จะไปซื้อของพวกยูนิโคอย่างเงี้ยยูนิโคญี่ปุ่นดีมากเลยถูกแล้วก็คุณภาพสุดยอดเขาไม่เหมือนบ้านเราบางส่วนไม่เหมือนนะฮะผมว่าเป็นอะไรที่ Made in Vietnam Made in China ใช่เขาจะมีเขียนไว้เลยคือญี่ปุ่นดีอย่างก็ถ้าเกิดอันไหนส่วนไหนที่เป็น Made in Japan ก็จะเขียน Made in Japan ยูนิโคแยกกันเลยให้เห็นชัดลูกเราต้องการโอเมก้า3นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นอยู่นี่ก็คือประดิษฐ์พวกนี้เป็นประดิษฐ์ชั้นดีเพราะว่าได้อาบกรรมภาพกันนมกรรมภาพรังสีจากผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยมาเรียบร้อยแล้วนะก็กินไปเถอะอย่าไปคุณผู้ชมมาจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมกลัวมากนะครับผมแนะนำอย่างแรกสุดก็คือพาลูกออกจากกรุงเทพ
เพราะว่างานวิจัยล่าสุดโดยนักวิทยาศาสตร์หลายท่านเนี่ยได้คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วจนขึ้นทะเบียนของยูเนสโกเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเมืองแห่งมลพิษไม่ใช่อาหารนี่ปนเปื้อนเยอะเขาพบแล้วว่ามลพิษเนี่ยไอ้มะเร็งปอดที่เป็นกันเยอะๆในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่มาจากสิ่งที่คุณไม่ใช่มาจากบุหรี่มาจากบุหรี่มาด้วยบุหรี่นี่เป็นสาเหตุอยู่แล้วแต่สาเหตุอีกอันหนึ่งที่รองลงมาลงไปบันทึกไปเรียบร้อยแล้วก็คือมลพิษทางอากาศไม่ได้หมายความว่ารองลงมาไม่มีสาเหตุไหนที่ชัดเจนว่าอันไหนมากกว่าอันไหนเพียงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นมลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดอันนี้ชัดเจนเพราะว่าเขาบันทึกไปแล้วดูเขาดูสถิติไม่เรียบร้อยแล้วทางแก้เหรอฮะง่ายๆอย่างแรกสุดก็คือมันมีสองทางทางแรกก็คือกินโอเมก้า3ที่อ่านกัมมันตภาพรังสีเขาเรียกใช้พิษฆ่าพิษนะฮะโกเล้งกับกิมยงชอบพูดถึง อีกอันนึงเนี่ยก็ใช้น้ำด่างบีบจมูกผมว่าล้างปอดอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันถ้าถามในปาเทพผมไม่มีความชำนาญด้วยนี้แต่เดี๋ยวจะพาไปออนเซนรับประกันว่าเจ๋งกว่าเพราะว่าน้ำด่างเนี่ยดีแต่ออนเซนนี่สุดยอดอย่างนั้นแค่กินอันนี้ถึงกับอาบมันมี11แร่ธาตุมี11อย่างนะรู้มั้ยในออนเซนในญี่ปุ่นเนี่ยมีแร่ธาตุ11อย่างแล้วแต่ละอ่างเนี่ยแต่ละที่เนี่ยแร่ธาตุไม่เท่ากันบางแห่งมี2อย่างบางแห่งมี3แห่งที่มากที่สุดเนี่ยคือนารุโกะออนเซนมี9อย่างใน11อย่างนี่แค่กิ๊กๆเห็นมั้ยเนี่ยโอ้โหข้อมูลแน่นเป้งๆบ้านเราไม่ทําเลยน้ําแร่เยอะแยะน้ําไม่พูน้ําบ้านเราส่วนใหญ่จะใช้สบู่ใช้รวมเลยคือของหลายอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยเราดูแล้วเราไม่ต้องพูดเรื่องอื่นในเรื่องอย่างของที่ระลึกอย่างเงี้ยหรืออาหารอย่างเงี้ยอย่างคิดแคทอย่างเงี้ยบางรุ่นเนี่ยอย่างเป็นเซนไดก็กินคิดแคทถั่วแล้วซึ่งพี่เล็กไม่มีทางหาซื้อได้ที่อื่นเลยนะหรือมันยังพื้นที่มาทําเค้าจะมีมุกในการขายเยอะแยะเหมือนกับคิตตี้อย่างเงี้ยต้องซื้อที่เห็นมั้ยฮะเอาประดิษฐ์มาดูนี่ก่อนก็ได้คิตตี้อย่างเงี้ยก็ต้องเป็นคิตตี้ปลอกโทรศัพท์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยคิตตี้ต้องเป็นคิตตี้เกียวโตอันนี้จะให้ผมปะฝันไม่เหอะคิตตี้เกียวโตหรือยังถ้าเกิดดาวไปดูมาแล้วทั่วโลกทั่วญี่ปุ่นเนี่ยจะมีคิตตี้แบบต่างๆอยู่ประมาณ200มันฮิตมากคิตตี้ของแต่พี่ได้ซื้อได้เป็นที่เดียวไงแต่เดี๋ยวนะที่ญี่ปุ่นฮิตคิตตี้ฮิตโดเรมอนไหมน้อยนะแต่คิตตี้ดีกว่าซาริโอทำได้สุดยอดแล้วไม่มีใครสู้ได้ในเรื่องของการตลาดคิตตี้นี่มีหมดอย่างเซนไดนี่คิตตี้5แบบคือคิตตี้ของเมืองเซนไดนี่มี5แบบเฉพาะที่เซนไดแล้วจะมีเมืองอื่นอีกเพียบของญี่ปุ่นเนี่ยไม่เหมือนของเราเนี่ยโมจินครสวรรค์สามารถซื้อได้ที่ยะลาไปทั่วแล้วเดี๋ยวนี้โมจิคือของเราบางอย่างเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องไปที่นั่นก็ซื้อได้มันจะแปลกอะไรในเมื่อโมจิมันคือขนมโมจิมันยังไปอยู่นครสวรรค์ได้จะซื้อที่นราเพราะญี่ปุ่นไม่ได้นะฮะเขาเรียกว่าลิขสิทธิ์ทางพื้นที่แต่นครสวรรค์เนี่ยเป็นตัวเริ่มโมจิแบบนี้ไงก็คือต้องเป็นที่นี่นั้นเขาจริงๆเนี่ยประเทศไทยก็มีก็คือเขาเรียกกฎหมายลิขสิทธิ์แต่ฝันไม่เหอะกฎหมายอื่นยังบ้าๆบอๆออกไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องนิรโทษกรรมจริงๆไปกฎหมายเฉพาะพื้นที่ไข่แดงชัยยาอย่างเงี้ยไข่เค็มชัยยาต้องขายที่ชัยยาเท่านั้นถ้าเกิดไข่เค็มชัยยาไปขายที่อื่นถือว่าผิดลิขสิทธิ์เขาเรียกว่าลิขสิทธิ์พื้นที่ดังนั้นตอนนี้ถ้าอยากกินไข่เค็มชัยยาก็เดินเข้าโรตัสได้ที่ไหนก็มีหมดเวลาสำหรับช่วงแรกนี้แล้วครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังของเราได้บนเว็บไซต์นะครับเข้าไปที่ youtube.com/astvmanagervideo นะฮะเรื่องราวที่เรากำลังคุยกันอยู่ก็คือพาลูกเที่ยววันนี้เป็นตอนที่3ละเพราะตอนแรกเป็นเทปที่เราคุยกันในงานสัปดาห์หนังสืออ่ะมากกับหนังสือมีคนดูด้วยวันนั้นก็มีอยู่2คนนะคือเป็นช่างภาพของเราเองนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอ้ออย่าลืมนะใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้สามารถโทรไปได้ที่สำนักพิมพ์บ้านพาทิตย์ครับ0827828353และ0827828356ราคาปกติ399ลดแล้วเหลือ360ถ้าเป็นสมาชิกเหลือ330บาทพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ